หลวงตาพอจะมีช่องทางน้อยๆให้กับคนที่ยังต้องอยู่ทางบ้านแล้วอยากปฏิบัติธรรมแล้วก็ฝึกในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีฮะแต่หลวงปู่ท่านสอนไว้ถ้าเองอยู่กับโลกเนี่ยนะเองจะไปเรียนโลกอย่างเดียวไม่ได้ต้องเรียนธรรมด้วยเรียนเตรียมตัวเผชิญกับความทุกข์ความสุขความเศร้าอะไรเนี่ยแล้วก็เตรียมตัวตายด้วยคนโบราณเขาถึงสวดมนต์ง่ายเขาบอกคนสวดมนต์งมงายไม่จริงเขาไม่เข้าใจการสวดมนต์คือหนีจากอารมณ์ทั้งหมดแหละอารมณ์ไม่ดีทั้งหมดนะหนีจะหนีหมดแหละใช่ไหมสวดมนต์เนี่ยหนีจากกิเลสตัณหาด้วยห่างจากมันห่างจากความไม่ดีใช่ไหมล่ะเออก็ห่างมันก็เหมือนกับพักกันแหละพอนึกภาพตามมันเหมือนกับว่าเอาใจเข้าไปอยู่กับคลื่นของความสงบความสบายแทนที่จะวุ่นวายกับเรื่องทางโลกทั้งวี่ทั้งวันคนในยุคนี้เกิดมาตั้งแต่เด็กเราเรียนหัวเป็นน็อตตัวเป็นเกลียวตั้งแต่เด็กจนแก่โน่นน่ะพอเป็นโลกน่ะจะนึกออกเราตายแล้วกูต้องตายแน่นอนนะขนาดเห็นคนตายทุกวันยังไม่ได้ดูตัวว่ากูจะตายเมื่อไหร่เลย